าติสีทรงลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของพระเจดีย์ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกันกับการที่เป็นจุดรวมจิตใจระหว่างอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ศรีสัตนคณภูตั้งแต่ในสมัยของพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์ของอยุธยาแล้วก็ได้ส่งเป็นตัวแทนนะครับมาเจรจาหาพื้นที่ที่สานความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาในสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงทำให้บริเวณพื้นที่ริมน้ำหมันนะในบริเวณย่านด่านซ้ายซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะก็อยู่ในจังหวัดเลยเนี่ยนะครับได้มีการสร้างเป็นพระธาตุศูนย์รวมจิตใจนะในการสานความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรล้านช้างในยุคโบราณนะซึ่งสถาปัตยกรรมก็ยังคงเป็นศิลปะรูปแบบล้านช้างนะครับยังมีจารึกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2103นะครับแล้วก็ใช้เวลาการสร้าง3ปีความเชื่อของคนสมัยโบราณก็คือผีแก่กว่าพระคือให้ความสำคัญระบบของผีมากกว่าว่านับถือผีด้วยก็เลยทำให้มีการแต่งตั้งเจ้าพ่อกวนมีการแต่งตั้งหอหลวงมีหอผีก่อนที่จะมีวัดเกิดขึ้นทีนี้ผู้ที่มาคุ้มครองได้ก็คือชาวบ้านวิธีการให้ความสำคัญของชาวบ้านก็คือต้องให้เนี่ยเจ้าพ่อกวนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณขั้นตอนที่เราเห็นกันก็นำชาวบ้านแห่ดอกไม้มาถวายแล้วก็ฟังเทศมาลัยมือหนึ่งกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตประเพณีนี้ก็400กว่าปีเช้าตรู่ของวันที่16เราก็จะมีการแห่ข้าวพันก้อนมาที่พระธาตุศรีสองลักษณ์อีกเช่นกันในข้าวนะคะที่เรานำมาถวายเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยก็ยังเผื่อแผ่ถึงสรรพสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกของเราเป็นการให้ทานค่ะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการทำความดีและการเคารพเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราทำให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเชิญแห่ข้าวพันก้อนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ